ครับสวัสดีครับผมโกอยู่ในก้าแล้วก็ทีมงานออโตเพสไทยแลนด์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กระจกที่นำมาปรับนะครับก็จะเป็นกระจกแคลิฟอร์เนียซึ่งกระจกตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากระจกตัวนี้ปรับยังไงนะครับกระจกแคลิฟอร์เนียนะครับหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โค้งมนนะครับโค้งมนกระจกตัวนี้ทำมาจาก ABS นะครับแล้วก็เวลาปรับนะครับเวลาติดข้างแก้มหรือว่าข้างประตูก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็ปรับแค่ได้ตรงนี้นะฮะปรับนะฮะปรับซ้ายปรับขวาปรับบนปรับล่างได้นะครับปรับได้4ทิศเลยนะครับแล้วก็เวลาเราติดสมมติว่าเราติดข้างแก้มหรือข้างประตูนะครับเราก็สามารถปรับแนวได้นะครับที่เราชอบพอปรับตามแนวที่เราชอบได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวสกรูอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราก็ขันยึดตำแหน่งที่เราชอบนะครับว่าผมชอบแนวนี้ผมหลุดแล้วนะครับอยู่แนวแบบนี้เห็นไหมฮะถ้าผมคลายครับคลายสกรูออกนะครับก็จะสวิงได้เห็นไหมฮะก็จะสวิงได้ดังนั้นถ้าตัวนี้ติดข้างประตูก็ปรับนะครับพอปรับเสร็จเราก็มาปรับตรงกระจกนะครับให้มันเหมาะเพื่อจะมองด้านข้างได้เห็นได้ชัดนะครับถ้าไปติดข้างแก้มก็เช่นกันนะปรับตั้งไปนะครับแล้วก็ปรับพอปรับได้เสร็จนะครับก็ยึดน็อตตัวนี้นะครับยึดสกรูตัวนี้นะครับใช้ไขควงขันได้เลยนะครับแล้วมันก็จะแนบแน่นนะครับดังนั้นกระจกตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการปรับใช้เวลาไม่นานนะครับในการปรับตัวนี้การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโกยูริก้าและก็ทีมงานออโตเพสไทยแลนด์ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปถัดไปก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ